สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมื้อนี้อ่อนก็จะพาพี่น้องมาส่องเมืองสาป่าแล้วก็จะมาส่องเมืองหน่อไม้นําค่ะหน่อไม้ในสวนเนาะค่ะเนาะว่ามันมีบ่มีเบิ่งด้วยค่ะบัวก็ขึ้นหลายๆน้ําหลายนําค่ะพอฝนมันตกดูค่ะตั้งแต่มื้อวันศุกร์ที่แล้วฝนก็ตกอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเฮาจะมาเบิ่งว่าเฮามีป่าหลายป่าหน่อยนําเด้อค่ะบัวนี่ขึ้นหลายๆค่ะเกือบเต็มซาเลยค่ะปีนี้แต่ว่าบ่รู้ว่าป่าสิหลายบ่เนาะปีนี้เนาะเพราะว่าของปีกายนี่แล้วป่ามันก็บ่หลายเนาะค่ะเนาะป่าก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าปีนี้ป่าเฮาสิหลายบ่มันอาจจะบ่ขึ้นมากเด้อค่ะเพราะมันยังหนาวอยู่เดี๋ยวอ่อนจะพาไปเมืองหน่อไม้นะคะเนาะไปเมืองจอบเมืองหน่อไม้ว่ามันสิได้กินบ่ปีนี้ไปเมืองเยเพราะว่าอยากกินแกงหน่อไม้นะคะก็เลยสิมาเมืองว่ามันมีบ่มีเนาะค่ะเนาะบ่ได้มาโดนแล้วนําค่ะนี่ค่ะทางเขาคิดรอบไม่นี่ซึ่งจังว่าย่านหมามันเขาหมามันเขาไปแล้วมันออกนอกสวนไปจังซี่นะคะนะแล้วเฮาก็จะหามบ่พอลุยเลยค่ะบ่ได้มาโดนแล้วสิมีบ่เนาะหน่อไม้พอได้แกงแล้วพอได้แกงมาเนาะค่ะเป็นจะมีนอหลายนะคะเนาะโอ้นี่เด้พอละนอเลยค่ะนะนอนี่นี่ค่ะอีกนอ2นอยนี่ละไป2นอ3นอโอ้มึงมากันเก่าลักค่ะมันลักเกิดที่นี่สงสัยก็ลอกผ้ามาก็ลอกผ้ามาถิ่มไว้เอาไปปลูกใส่กระถางค่ะคงอ่อนปีนะเนาะที่ปลูกนะเอามาตั้งไว้ข้างนอกกระลอกจัดการมาเลยแต่ว่าสิได้ลายได้หน่อยนะคะเนาะกำลังสิออกพอดีเลยนอแค่นี้ล่ะค่ะกำลังกินแซ่บนอนี่ใหญ่อุดมสมบูรณ์ประมูลนี่ค่ะได้สามนอละสิได้แกงหม้อมื้อนี้มันกำลังสิขึ้นเนาะค่ะเนาะมีนอนึงค่ะเอาเนาละหักมื้อนี้เนาหักมีนอนนี่โกมันจะคล้ายๆน้ำใหม่ไล่บ้านเนาะนะค่ะเนาะเพิ่มมาหลายๆแล้วค่ะมันจะนอแค่นี้แหละค่ะนี่เลยเป็นจะมีเนาะค่ะนะซุ่มซุ่มแต่ว่าจะได้มีค่ะบกุ่นมันมีบกตีนจะออกหลายๆค่ะมันมีจะออกหลายสรุปแล้วหน่อไม้บ่มีค่ะก็ต้องได้ไปกินหน่อไม้กระป๋องคือเก่าค่ะหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้สดบ่ขึ้นค่ะขนาดออนว่าปิมาเดือนนี้สิ้นเดือนนี้มันอาจจะขึ้นมันก็บ่ขึ้นเลยค่ะสงสัยต้องประมาณสิ้นเดือนหน้าเนาะก็จะได้เห็นคณะบ่มาบางเทื่อนี่มันลำยาวเลยค่ะลำยาวๆใหญ่ๆ
ก็เสียดายเนาะแล้วมันก็กินบ่ได้มันแข็งเดี๋ยวอ่อนจะพาไปเมืองด้วยค่ะว่าป่าเฮาสิมีบ่จะเอาอันป่อนเอาอันขนมปังมานํานะคะจะเอามาให้ป่าไปพากันไปเมืองป่าอยู่ในสากันเนาะค่ะเนาะหมุนป่าออกไปป่ามันกันเลยค่ะว่านี่หัวก็ขึ้นหลายๆน่าจะบ่ขึ้นนะค่ะป่าเพราะว่ามันย่านหนาวอยู่เป็นป่าบ่กินนกก็ไม่กินค่ะยังบ่เห็นป่าขึ้นมาเท่ค่ะแต่ว่ากอบัวชนิดนี้นะคะเนาะชนิดนี้นะเขาจะขายอยู่ประมาณ8ปอนด์แต่ว่าคงออนไลน์หลายพุ่นน่ะเพิ่นขายสิได้หลายเยอะมันขึ้นมาคักแน่โคตรเว้ยแล้วก็กอบัวของอ่อนก็บ่ตายเด้อค่ะแตกเป็น2กองามเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็จะใบเหี่ยวๆเนาๆแน่เนาะค่ะเนาะถามมึงใบไม้เขาปุ่งขึ้นมายังไม่เห็นป่าแล้วค่ะผ้ายางรอบสระปกติมันก็จะมีงูอยู่นะมื้อนี้นะเนาะนะยังมากัดต้นกอนี่นะมันก็หลายขึ้นมาพวดพุ่นน่ะสิได้มาตักออกได้นะคะมันหลายเกินไปพวดแต่เมิ่งจะว่ามันจะมีไข่กบบ่เพราะว่าไปย่างอยู่ในป่า2มื้อที่แล้วนะมันมีไข่กบค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเฮากบมาปล่อยหลายๆเนาะมันสิมีไข่กบบ่ปีนี้ยังบ่เห็นเลยในกลางน้ํามันก็บางเทื่อนกเป็ดมันก็มาไข่อยู่ในหั่นเนาะมาไข่แล้วก็พาลูกมาอยู่ในหันจนกว่าจะฟักพุ่นล่ะค่ะมันก็จะออกไม่ให้เห็นก็เห็นไข่กบค่ะแต่ว่าก็สิมีอยู่น่าจะหลีอยู่แถวอีในป่าพุ่นนะนะมันจะหลีอยู่ในป่าแถวนั้นมันไปไข่อยู่แถวนั้นตรงนี้เขาเลยบ่เห็นนกนั่งนวลห้องเต็มเลยค่ะมันขาลงไม่กินขนมปังเนาะพุ่นบินเซินนี่พุ่นอยากลงมาอยากลงมากินขนมปังเซินนี่เรื่องฝ่าเดี๋ยวเขาไปนี่ก็ลงมาจัดการมัดเลยเนี่ยถ้าได้นอใหม่ยูซีนหานอนอนหน่อยแล้วก็ได้ต้นเกาลักมาต้นหนึ่งเชียวไปปลูกไว้กรีนเฮาลักลักของกระลอกนี่นาอ่อนจะมาไทยคลิปเฮ็ดความสะอาดมองนี่เมืองนะคะบ่ได้มาเฮ็ดโดนแล้วค่ะพอบ่มีคนเข้าไปมันมีแต่แมงวันแมงวันแมงมุมเข้าไปอยู่เต็มเลยค่ะหน้าฮ้อนปีนี้วันก็จะมาเฮ็ดจะได้มานั่งกินน้ำทรายแถวนี้โดนๆมีแต่แมงวันค่ะที่จริงแม่เพิ่นก็มีคนสวนอยู่ค่ะคนสวนแล้วก็แม่บ้านแต่ว่าเพิ่นเก่งใจใส่สงสัยลูกสะใภ้จะได้มาเฮ็ดความสะอาดให้ว้าแมงมุมตัวนี้แล้วค่ะแมงมุมตัวนี้เด้อเป็นกระยานแท้พุ่นน่ะกดกดขึ้นใหญ่แท้ดำคลืออยู่เลยเป็นกระยานแท้แมงมุมตัวนี้นะนกเริ่มมาแล้วนกต้นใหม่นกต้นใหม่เริ่มมาแล้วค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามออนมาล่าไลฟ์สไตล์นะคะน้องใหม่ก็บ่ได้นะคะก็มานั่งผ้าพี่น้องมาเมืองสาบัวเล่นๆนะคะส้มบรรยากาศเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ออกไปนอกบ้านค่ะอากาศมื้อนี้ก็คึ้มๆฝนจะตกคือเก่าลมก็มาทุกมื้อค่ะเอาไว้คลิปหน้าแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามออนมาล่าไลฟ์สไตล์นําเด้อค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย